ดีผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับบุคคลมหัศจรรย์อีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับคุณบินบรรลือฤทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคือต้องยอมรับพี่บินเป็นบุคคลมหัศจรรย์เหมือนกันไม่หรอกครับผมก็เป็นคนธรรมดาไม่ให้มหัศจรรย์อะไรหรอกครับฮะแต่จังหวะช่วงจังหวะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปฮะอืมโอเคคือเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าพี่บินเองเนี่ยลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีครับคือไปในช่วงแรกๆเลยจนถึงวันนี้มีการเปิดรับบริจาคจากตอนแรกคิดว่าจะเอาเงินของตัวเองสัก1ล้านบาทครับผมแล้วก็มีคนนู้นคนนี้บริจาคมาอักกะรวมๆเต็มที่เลยเนี่ย5ล้านไม่เกินนั้นไม่เกิน5นี้ครับสุดๆแล้วก็คือกะว่าจะเอาไปบริจาคครับสุดท้ายแล้วมันได้มาล่าสุดเท่าไหร่ฮะก็422ล้านบาทแล้วก็รวมจากที่มีหน่วยงานมีพี่น้องประชาชนมามอบให้กับผมเองอะไรเองก็รวมแล้วอีก4ล้านกว่าบาทก็เป็น426ล้านบาท426ล้านถูกไหมฮะกลมๆวันนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วในการที่เอาไปให้กับทางชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนกันประมาณ1ผมเบิกมาแล้วประมาณ109ล้านบาท109ล้านใช่ครับพี่จะเหลืออยู่317ล้านครับผมนะฮะเดี๋ยวต้องคุยกันสักนิดนึงว่า109ล้านบาทเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างมีบางคนนะฮะอันนี้ขออนุญาตไม่ใช่ผมนะครับผมบางคนเนี่ยเขาลือกันว่าเอ๊ะคุณบินให้เงินแบบสเปะสปะหรือเปล่ามีการตรวจสอบที่ถูกต้องไหมมีเรื่องของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบางคนบางหมู่บ้านเนี่ยกินหัวคิวชาวบ้านได้เงินไปครบ 5,000 นะฮะรวมถึงเรื่องที่เรียกตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่ในชีวิตพี่อาจจะถูกเก็บภาษีย้อนหลังครับหลายเรื่องทีเดียวพี่อยากคุยเรื่องไหนก่อนแล้วแต่อะไรครับผมได้คุยได้หมดครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกอยู่แล้วอยากจะตอบอยู่แล้วว่ามันคืออะไรโอเคงั้นเอาเรื่องของมาตรฐานก่อนทีนี้มีประเด็นที่เขาถามพี่มาว่ามาตรฐานในการมอบเงินให้กับชาวบ้านเนี่ยนะฮะหลังคาละ 5,000 หลังคาเรือละ 5,000 ถูกไหมฮะครับผมพี่เอามาตรฐานอะไรมาวัดก็มันมีหลักฐานอยู่แล้วว่าหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมของแต่ละอำเภอตำบลหมู่บ้านเนี่ยน้ำท่วมตรงไหนบ้างแล้วพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมน่ะครับมันมีกี่หลังคาเรือนเพราะนั้นข้อมูลนี้ผมเอามาจากทางอำเภอทางผู้ใหญ่บ้านทางกำนันทางผู้นำทางเขตทางอะไรต่างๆนะคือเรามีข้อมูลอยู่แล้วว่าน้ำท่วมแม้แต่ถ้าว่าทางผมออกไปทางรัฐบาลก็ทำอย่างผมเหมือนกันก็ต้องเข้าไปอย่างนี้เหมือนกันเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลผมมิได้เข้าไปโดยที่ไปเฮ้ยอยากให้ใครก็ให้อยากแจกใครก็ได้ไม่ใช่เรามีข้อมูลทั้งหมดของพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมแล้วกี่หลังคาเรือนกี่ร้อยครอบครัวมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่กี่บ้านอยู่กี่หลังมีวัดที่นั่นอยู่กี่แห่งมีโรงเรียนมีอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้หมดรู้หมดครับคือเท่ากับพี่ไปดูในเขตใช่ครับถูกไหมฮะในเขตในอำเภอต่างๆนานาแล้วก็ในหมู่บ้านใช่ครับเขาก็จะแยกให้พี่เห็นเลยถูกต้องแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปแจกเนี่ยเราก็จะประชุมกับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.บางทีท่านนายอำเภอของอำเภอนั้นก็มาประชุมแล้วก็แจ้งเลยว่าโอเคบางคนมาคัดค้านว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมแต่มีคนป่วยอยู่ในเขตในบ้านหลังนั้นคุณวินจะว่ายังไงผมก็บอกว่าก็แล้วแต่ถ้าผู้นำชุมชนบอกว่าโอเคสมควรจะช่วยเขาเขาน่าสงสารผมก็ให้มากขึ้นก็ถือว่าก็ให้ 5,000 เหมือนกันเขาว่าแต่เขามาดูมีคนเจ็บแล้วไม่ให้มากกว่าแต่ถ้าเกิดบ้านที่ถูกน้ำท่วมผมให้ 5,000 และถ้ามีคนเจ็บมีคนป่วยอยู่ในไม่เข็ดนะครับผมให้อีก 5,000 ก็เป็น 10,000 แต่บ้านนั้นไม่ได้ถูกน้ำท่วมมีแต่คนป่วยอย่างเดียวผมให้ 5,000 ไงครับผมบอกว่าถ้าชาวบ้านมาคัดค้านว่าคนเนี้ยไม่น่าสมควรจะได้ป่ะเนี่ยแต่ถ้าทางผู้นำชุมชนหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกเฮ้ยสมควรจะได้คือต้องแยกกันถูกไหมฮะคือถ้าเกิดว่าชาวบ้านบอกเอ้ยไม่เอาบ้านนี้ไม่ควรจะให้นะไปให้ทำไมแต่ผู้ใหญ่บอกทางผู้นำชุมชนบอกว่าให้เถอะพี่ฟังทางผู้นำชุมชนผมต้องนำผู้นำชุมชนแต่ถ้าผู้นำชุมชนบอกไม่ให้เฮ้ยบ้านหลังนี้ไม่ได้แต่ชาวบ้านอีก10หลังคาเรือนหุ่นให้เขาเถอะนะเขาสงสารเขามันมาแล้วผมก็ให้ผมไม่ใช่ว่าเอาแต่ทางผู้ใหญ่หรือว่าทางผู้นำชุมชนอย่างเดียวผมจะดูชาวบ้านด้วยเป็นหลักชาวบ้านบอกโหนะสงสารจะตายคุณจะให้เขาก็ควรจะให้เพราะว่าก็ 5,000 บาทเท่านั้นเองเขาก็โอเคอย่างน้อยเขาก็จะได้แบบไม่ต้องมาเสียใจว่าขอแล้วไม่ได้ประมาณอย่างนั้นทีนี้หลังจากนั้นมันก็จะมีประเด็นดราม่าตามมาอีกพี่โดนดราม่าเยอะใช่ไหมเยอะครับเยอะนะฮะอย่างล่าสุดมันมีกรณีที่ว่าพี่เนี่ยนั่งรถไปกับทางทีมงานปรากฏว่าไปเจอคนขอโทษนะฮะพิการครับ
ปั่นจักรยานมือก็ขี่รถอยู่ถูกไหมครับแล้วพี่ก็มอบให้เงิน 3,000 บาทนั่นเงินส่วนตัวผมอันนี้ก็ต้องเคลียร์ให้ชัดถูกไหมฮะผมจะบอกทุกครั้งเมื่อวานผมไปเยี่ยมน้องคนหนึ่งที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ขาผอมมากเงินส่วนตัวผม 20,000 ผมบอกแล้วผมกด ATM มาเมื่อกี้ 20,000 เงินส่วนตัวผมไม่เอาเงินที่คนบริจาคเข้าบัญชีแล้วไปใช้ในการบริจาคแล้วบอกว่าเป็นเงินส่วนตัวผมไม่มีเพราะผมทำทุกอย่างหมดตามที่บอกไว้หมดแล้วก็มีหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างหมด อะไรที่ผมเป็นเงินส่วนตัวผมให้อยู่แล้วปกติเดือนนึงผมใช้เงินที่จะเอาให้คนเจ็บคนป่วยเนี่ยเดือนตกเป็นแสนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็อยู่ที่บนเนี่ยผมไม่ได้ใช้เงินตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นผมเจอคนป่วยผมก็จะให้เป็นเงินส่วนตัวของผมตลอดครับเพราะฉะนั้นทุกคนมั่นใจและสบายใจได้ว่าเงินที่คุณบริจาคเข้ามาในการช่วยเหลือน้ำท่วมก็แยกเอาไว้แยกไว้แต่ไอ้เงินที่เวลาที่คุณบินเองเนี่ยไปเจออย่างเช่นคนที่แบบเขาพิการเขาลำบากลำบนแล้วเราเอาเงินให้ไป 3,000 4,500 บาทนี่หรือหมื่นบาทต่อหน้าต่อหน้าเห็นจับต่อหน้าเป็นเงินเราเองเงินผมเองไม่ใช่เงิน400กว่าล้านนะไม่มีครับไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเป็นเงินส่วนตัวผมแล้วผมเป็นคนที่แบบชอบทำอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เอาเงินตอนนั้นเราทำไปเราก็ไม่สบายใจเฮ้ยมันไม่ใช่เงินเราเราไปบอกว่าเงินเราทำเนี่ยมันโกหกอ่ะแล้วมันรู้สึกมันละอายใจอ่ะเข้าใจปะผมเป็นคนไม่ใช่ถ้าบอกเงินส่วนตัวก็คือส่วนตัวถ้าบอกเงินส่วนกลางที่มาให้คนนี้ผมจะบอกว่านี่คือเงินของผมก็ทำแล้วทีนี้พี่ท็อปเคยสงสัยไหมว่าไอ้ประเด็นดราม่าพวกนี้มันมาจากไหนทำไมถึงมีคนมาดราม่าแบบนี้ผมไม่สงสัยครับผมว่าในโลกมนุษย์มันก็มีคนพวกนี้อยู่แล้วถึงจะทำดีแค่ไหนก็ต้องมีคนที่จะต้องมาทำอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็อิจฉามันก็ธรรมดาตาร้อนใช่ครับทำไมฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นทำไมบินอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับมันก็ธรรมดาเพราะผมจะไม่เอาเรื่องพวกนี้มาเข้ามาทำให้ความคิดที่ดีๆของเราหรือทำอะไรที่ดีของเราเนี่ยมาทำลายในสิ่งที่บั่นทอนจิตใจเราทำไมผมไม่คิดเลยไอ้เรื่องพวกนี้ผมก็ผ่านไปทั้งมันไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นมาตรฐานในการที่จะมอบเงินให้กับผู้ที่เสียหายเนี่ยเรามีอยู่แล้วอย่างที่บอกไอ้เรื่องของให้เงินสเปะสปะไปเจอคนนู้นคนนี้ก็ยกหยิบเงินให้หยิบเงินให้มันไม่ใช่เงินในกองไม่ใช่กองบริจาคเงินในกองเนี่ยเ ชื่อผมไหมถ้าไปผมไม่เคยเก็บไว้แม้แต่บาทเดียวมันจะมีเจ้าหน้าที่แต่ละวันที่เอาออกไป10ล้านครับวันนี้ประมาณ 2,000 ครอบครัวเขาจะมีเจ้าหน้าที่เก็บ 2-3 คนพอเราผมไปแจกปุ๊บเอามาให้ถือผมทีละ 200,000 แต่แม็กอย่างดีนะ 5,000 แจกจนหมดเอามาให้ผมจบตรงนั้นปุ๊บผมไม่เคยยุ่งเรื่องเงินตรงนั้นเลยแต่มอบให้ถวายพระถวายพระกี่องค์มาก็วัดละหมื่นมาตัวแทนของพระก็จะมารับเงินถวายนี้ไปก็จบผมไม่เคยเอาเงินกองกลางมาไว้กับผมแม้แต่บาทเดียวผมไม่เคยทำผมไม่มีเลยเพราะผมไม่รู้จะมาทำไมครับผมขออนุญาตดูที่เอามาหน่อยได้เลยครับนี่คืออะไรครับนี่คือของทั้งหมดตั้งแต่ที่รับบริจาคมาเป็นหลักฐานทั้งหมดสรุปรายการบัญชีและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยคุณบินบรรลือฤทธิ์นะฮะก็คือจะมีรายละเอียดต่างๆนานานี่นะครับผมว่าถ้าเป็นได้ดูนะฮะถ้าเป็นศูนย์ผมนะผมจะมีกล่องใหญ่ๆนะประมาณ 5-6 กล่องใส่บัตรประชาใส่หลักฐานบัตรประชาชนที่ชาวบ้านรับมีนู่นมีนี่นะฮะแล้วเราจะมีแผนงานว่าวันนี้เราจะไปอำเภอไหนกี่ตำบลกี่หมู่บ้านกี่หลังคาเรือนอันนี้คือจะเป็นตอนนี้เราแจกไปแล้วทั้งหมด11อำเภอนะครับวันนี้เราเข้าม่วง30นะครับช่วงบ่ายนะครับไปเจอผมได้ที่ม่วง30วันนี้บ่ายไปอีกประมาณ 1,000 กว่าครอบครัวนะครับม่วง30นะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวยืนยันตัวหนึ่งถูกไหมฮะอย่างเงี้ยถวายปัจจัยพระภิกษุนะฮะวัดนนยางใช่ครับผมมีหมดครับทุกรายการเรามีการเอาเงินออกแต่ละครั้งเนี่ยเรามีรายการคือผมจะทำแบบรัดกุมที่สุดนะฮะรับรองว่ามีหลักฐานทุกอย่างหมดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราแจกหลังคาเรือละ 5,000 บาทคำนวณหรือยังครับว่าถ้าเราแจกทั้งหมดเลยเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่เพราะตอนนี้109ล้านละมันเหลืออีก317ล้านในอุบลเนี่ยผมกล่าวว่าไม่เกินวันที่15เนี่ยทุกอำเภอต้องได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นในอุบลน่าจะเป็นประมาณสัก 20,000 กว่าครอบครัว 20,000 กว่าครอบครัวแล้วครอบครัวละ 5,000 ก็ตกประมาณ100กว่าล้านแล้วที่เหลือล่ะฮะที่เหลือก็ยังมียะโสธร101สารคามอันนี้ได้แน่ได้แน่ครับกำลังเสร็จจากอุบลปุ๊บอีก4จังหวัด5จังหวัดผมต้องเข้าไปเพราะก่อนหน้านี้มันก็มีดราม่าเหมือนกันบอกเอ๊ะทำไมอุบลได้จังหวัดเดียวยะโสธรอำนาจเจริญร้อยต่างๆนานาที่เขาท่วมเหมือนกันได้ครับณตอนนั้นที่ผมเข้าอุบลเพราะว่าเขาหนักแล้วอีกอย่างตอนนั้นยังไม่มีการเรื่องนี้ขึ้นมาเลยเรื่องขอ
รับช่วยกันบริจาคตอนนั้นยังไม่มีแต่นั้นอุบลคือจุดแรกผมก็ต้องทำอุบลให้เสร็จก่อนแต่จังหวัดอื่นๆผมเข้าไปแน่นอนเพราะเงินยังเหลืออีกประมาณ300กว่าล้าน317ล้านบาทมันสามารถช่วยได้ทั้งหมดอยู่แล้วผมให้ปฏิประมาณ 50,000 ครอบครัวด้วย 50,000 ถึง 60,000 เงิน400กว่าล้านก็ยังพอช่วยเหลือคือจะแจกจนหมดเลยไหมก็หรือว่าจะเหลือเก็บไว้ทำอะไรยังไงไม่เหลือผมกะว่าจะทำตัวเนี้ยเอาเงินตัวนี้ให้คือผมไม่อยากมารับผิดชอบไงแค่เสร็จภารกิจนี้ผมถึงบอกว่าหลังจากน้ำท่วมเสร็จแล้วผมต้องมีการไปฟื้นฟูมีการเอาหม้อหุงข้าวพัดลมทีวงทีวีทีวีไม่ได้แต่เป็นพวกหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนของจำเป็นจริงของจำเป็นที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มเนี่ยใกล้หน้าหนาวผมก็จะทำเงินตรงเหลือนี้ผมจะทำตรงนี้แล้วก็เฉพาะอุบลนะฮะเข้าพื้นที่เพราะเรามีหลักฐานอยู่แล้วว่าเราเข้าไปพื้นที่กี่บ้านหมู่บ้านนี้อำเภอนี้กี่ร้อยหลังคาเรือนเราก็จะทำเนี้ยไปให้ซ้ำอีกทีหนึ่งโดยการเอาเครื่องอุปโภคนี้ไปครับผมนะฮะคืออันนั้นคือเป็นแผนการที่วางเอาไว้และทุกอย่างก็สามารถพิสูจน์ได้เพราะโปร่งใสสมมุติถ้ายังเงินยังเหลืออีกอันนี้แหละถ้าเหลืออีกทำไงผมยังไม่มีมาตรการหรือยังไม่มีความคิดว่าจะทำยังไงแต่นี้ก็ต้องประชามติกันว่าควรจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรเพราะผมไม่ใช่เงินผมเงินของพี่น้องประชาชนแต่ว่าคือมันก็ต้องอยู่ในการช่วยเหลือในจังหวัดเหล่านี้ที่ถูกอุทกภัยถูกไหมครับคงจะไม่ได้โอนไปช่วยเรื่องของพยาบาลหรือคนป่วยต่างๆนานาสารพยาไม่ใช่ครับนั่นคือผิดวัตถุประสงค์ของพวกเขาแต่คราวนี้จะทำยังไงสมมติเหลือสัก50ล้านเจ็ดสิบล้านเหลือสมมติเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำเอาเข้าไปรวมกับทางรัฐบาลไหมโอ้คุณหนุ่มครับครับอย่าต้องให้ทำไมฮะเกิดดราม่าอะไรกับผมอีกเลยครับไม่หรอกครับเพราะว่าไม่นะครับทำไมคุณหนุ่มแล้วจะรวมทำไมล่ะครับรัฐบาลเขามีตั้งเป็นพันกว่าล้านจะช่วยครับผมอ๋อก็คิดว่าจะแบบไปรวมอะไรเงี้ยเพราะเห็นวันนั้นไปรับโทรศัพท์ไงครับฉันมาทำอะไรที่นี่ครับผมอันนั้นคือไปเราเป็นศิลปินดาราเราเห็นทำหน้างงๆอยู่นะอ๋อตอนนั้นเอาหน้าเอาพักก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะประเด็นดราม่าสุดๆเลยเรื่องนี้เขาบอกว่าคุณเองถูกขู่แล้วนะครับว่าจะถูกเก็บภาษีย้อนหลังนะฮะหลายสิบล้านทีเดียวตอนนี้ผมก็กำลังเดี๋ยวกลับมาขัดใจเดี๋ยวกลับมาเอาละฮะกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยกับคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับบุคคลมหัศจรรย์อีกหนึ่งท่านเหมือนกันครับต้องการรับบริจาคเงินคนบริจาคเข้ามานะฮะเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนแรกคิดว่าจะได้สักล้าน2ล้าน5ล้านสุดท้ายมันปาไป400กว่าล้านครับโอ้โหสุดจริงๆแต่ล่าสุดที่มันมีประเด็นตามมาก็คือว่าเห็นบอกถูกขู่ว่าอาจจะถูกภาษีย้อนหลังอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าก็จริงอะครับเพราะว่าผมก็มีคนหลายคนที่เป็นห่วงนะครับเขาก็ยกตัวอย่างในกรณีอย่างหลายเคสบอกว่าเนี่ยผ่านไปทั้ง 3-4 ปีแล้วยังโดนเรียกภาษีย้อนหลังกลับมาหลายสิบล้านอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกในกรณีที่รับบริจาคแล้วเงินเข้าบัญชีตัวเองถูกไหมใช่ใช่ครับผมก็เลยก็อ้าวเฮ้ยแต่ผมเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้เป็นรายได้ของผมนะครับผมมาผมมีวัตถุประสงค์ของผมว่าเพื่ออะไรทำอะไรยังไงเขาบอกไม่เฮ้ยนั่นแหละแต่ผมก็ยังบอกว่าวันนั้นน่ะที่ผมรู้สึกสงสัยว่าแรกๆเลยจนที่ได้เงินมาเยอะๆผมก็บอกถามกรมสรรพากรแล้วกรมสรรพากรก็ยังบอกว่าอ๋อกรณีอย่างคุณบินไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียภาษีนะแต่เขาบอกว่านั่นคือแค่คำพูด อยากจะให้แบบสบายใจเพราะกระนั้นเขาบอกว่าคุณบินคุณลองคุยกับสรรพากรนี้ทำหนังสือออกมาให้หน่อยได้ไหมจะได้สบายใจว่ามีหนังสือยืนยันว่าโอเคเราจะได้แบบสบายใจแล้วเราไม่ต้องเสียภาษีตรงนั้นได้ได้เคยคุยกับทางสรรพากรหรือยังฮะก็ไม่ได้คุยบ้างนะฮะเรื่องตรงนี้แต่ทางกรมสรรพากรเขาก็บอกว่าอย่างกรณีอย่างคุณบินเนี่ยก็คือทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆครับและมีวัตถุประสงค์แน่ชัดว่าทำอะไรเอาเงินไปทำอะไรเงินเข้ามาคุณบินก็ออกไปช่วยเหลือจริงๆไม่ได้ทำพกเข้าหอหรืออะไรขอให้คุณบินมีหลักฐานเก็บไว้ดีๆจริงตัวเนี้ยถ้าคุณบินทำอย่างงี้วัตถุประสงค์นี้คุณบินก็ไม่ต้องมาโดนอะไรแต่ถ้าคุณบินทำอย่างงี้ไปปั๊บอีกสักพักคุณไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วนี่คุณเอาเงินไปทำอย่างอื่นแปรรูปประทุนเท่านี้อย่างเงี้ยอันนี้คุณโดนอ่ะโอเคอ่ะเราก็รู้สึกไม่สบายใจอ้าวที่ถ้าเกิดเราไม่ทำแล้วทำอย่างเงี้ย
แต่เกิดอีก 3-4 ปีใครจะรู้ว่ากลับมาหาเราแล้วทำยังไงจะโดนหรือเปล่าผมก็ไม่สบายใจคืออยากได้หนังสือยืนยันจากกรมสรรพากร400กว่าล้านนี่ยอดเงิน400กว่าล้านโดนภาษีไม่รู้เท่าไหร่โอ้โหหลาย10ล้านเลยคุณหนุ่มอ้าวโอเคนะครับก็เพื่อคลายความสงสัยเราต่อสายหาท่านปิ่นสายสุรัสวดีโฆษกกรมสรรพากรครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมท่านครับการใช้กระดูกพลอยนะครับอยู่กับทางคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับครับผมครับตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านคงได้ยินบทสัมภาษณ์นะครับของคุณบินไปแล้วตอนนี้เกิดความไม่สบายใจขึ้นในวงสังคมแล้วก็คุณบินด้วยว่าเขามีสิทธิ์ถูกภาษีย้อนหลังไหมครับกรณีที่เรียกรับเงินบริจาคไปช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมครับท่านคือผมอนุญาตเรียนกรณีคุณบินก่อนแล้วกันนะครับคือตามที่ทางเราทางกรมเนี่ยได้ตามข่าวหรือได้รับข้อได้จริงอย่างที่ทราบกันเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยกรมก็มองอย่างนี้ครับว่าเหมือนว่าจริงๆเนี่ยประชาชนเนี่ยอยากจะฝากเงินอยากจะไปช่วยเอาเงินไปช่วยพวกที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกันนะครับแต่ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยนายกนางขอหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปที่อุดรหรือที่พื้นที่นี่เขาก็ทราบว่าคุณบินไปก็เหมือนว่าในทางปฏิบัติที่เหมือนเขาก็ฝากเงินคุณบินให้เอาคุณบินไปช่วยเหลือต่อนะครับซึ่งก็เหมือนว่าฝากร้อยก็ต้องฝากคุณบินไปร้อยคุณบินก็ไปให้เขาร้อยหนึ่งนะครับถ้ามันข้อที่จริงมันอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะครับมาร้อยไปร้อยมาพันไปพันเนี่ยแน่นอนครับมันก็ไม่ใช่เงินได้คุณบินนะครับไม่ใช่เงินได้คุณประเมินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบินเองเนี่ยก็ไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปเสียภาษีอะไรตรงจุดนี้นะครับในข้อที่จริงที่เรารับทราบนะครับเพียงแต่ว่าเคสอื่นๆเนี่ยมันอยากจะมีความเคสอื่นๆที่มันมีเรื่องกันเนี่ยมันเช่นเอาเงินไปให้ร้อยหนึ่งนะครับมีการหักค่าใช้จ่ายไปสมมติ 10% เงินไปถึงส่งมูลค่า 80-90 พอถ้าเขาได้จริงมันอย่างเงี้ยมันกลายเป็นคนอีกเรื่องนึงเลยครับครับเข้าใจฮะแต่ข้อที่จริงเคสคุณบินเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือคุณบินรับมาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนคุณบินเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องตัวกลางตัวแทนไปครับการตัวแทนตามประมวลแพ่งนะครับคืออันนี้ไม่นะครับทีนี้นี่แล้วในทางภาษีล่ะในทางภาษีเนี่ยคุณปกติเนี่ยมันก็จะต้องจ่ายในเดือน1มกราคมถึง31มีนาคมปีถัดไปเนี่ยครับเคสนี้จริงๆเนี่ยถ้าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยคุณบินมองว่าไม่ใช่เงินได้ตัวเองเนี่ยในการยื่นแบบ90หรือ91นะครับซึ่งผมคาดว่าคุณบินน่าจะยื่น90เนี่ยคุณบินก็ไม่ต้องดีแคร์อะไรไปเลยนะครับเพราะไม่ใช่เงินได้คุณบินนะครับเพียงแต่ว่าสรรพากรเนี่ยถ้าเขาสงสัยเขาก็อาจจะขอถามว่าขอดูหลักฐานหน่อยได้ไหมว่าเงินที่เข้าร้อยไปร้อยอะไรอย่างไรนะครับซึ่งอันเนี้ยเคสคุณบินจริงๆเนี่ยทางกรมเนี่ยได้คุยกันเรื่องหน้ากับหน่วยพื้นที่แล้วว่าอาจจะถ้าคุณบินไม่สบายใจเราอาจจะมาคุยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับได้ใช่ไหมครับท่านคือถ้าเกิดคุณบินจะเข้าไปคุยไม่มีปัญหาครับครับผมทีนี้คุณบินไม่สบายใจบอกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าจะออกหนังสือยืนยันให้คุณบินหน่อยว่ากรณีนี้ทางกรมสรรพากรจะไม่ไปเรียกเก็บย้อนหลังในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วยืนยันชัดเจนว่าเข้าร้อยจ่ายร้อยครับ คือปกติเนี่ยนะครับจะเอาหนังสือข้อหารือดีกว่านะครับมันจะต้องผู้ที่หารือต้องเขียนมาถามแล้วก็ต้องให้ข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็จะมีการโต้ตอบเรียกข้อมูลไปมาเนี่ยซึ่งใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่อย่างเคสคือบินเนี่ยมันพิเศษอะเรียนตรงๆในมุมผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมาคุยกันก็ได้นะครับพื้นที่อาจจะเชิญมาคุยก่อนเลยก่อนถึงฤดูภาษีคุณบินก็คุยนะว่าในชั้นเนี้ยผมก็ขอคุณบินเก็บเอกสารหลักฐานให้มันให้มันสมบูรณ์นะครับชัดเจนว่าเวลาเข้ามาบัญชีเข้าอย่างนี้นะเวลาออกอย่างนี้นะแล้วสมมติมันแมทเป็นศูนย์มันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับซึ่งในมุมผมไอ้การออกหนังสือเนี่ยมันยุ่งยากในทางปฏิบัติมากอันนี้ผมเรียนตรงๆมันไม่เร็วครับแต่ว่าเคสคุณบินเนี่ยทุกคนรับทราบกันดีอยู่ว่าเป็นเรื่องกุศลสาธารณะโดยแท้นะครับครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณบินสามารถยืนยันได้กันดีกว่าครับครับท่านต้นนะฮะถ้าคุณบินสามารถยืนยันได้ว่าเข้าร้อยออกร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของทางกรมสรรพากรเองก็ยินดีที่จะออกหนังสือแต่อาจจะช้าสักนิดนึงแต่ว่าก็ยินดีที่จะออกให้ถูกไหมฮะก็คือคืองี้ครับก็คือถ้าจะเอาอย่างนั้นคุณบินก็ต้องทำหารือมาแล้วมันก็จะต้องมีการเรียกเอกสารก็เหมือนที่จะต้องมาพบอยู่ที่นี่นะครับครับซึ่งมันก็อาจจะใช้เวลานะครับซึ่งเอกสารเนี่ย400ล้านผมเดาว่าคงเป็นตั้งๆนะคงเป็นหลายสิบแผ่นหลายสิบซองนะครับคุณบินบอก5ลังฮะตอนนี้5ลังใหญ่ๆเลยครับครับเพราะว่าธนาคารส่งมาเมื่อวัน2วันก่อนฮะครับก็คือถ้าถึงผมถึงบอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องหารือก็ได้ก็เดี๋ยวอีกสัก2เดือนแล้วก็เข้าถึงฤดูยื่นภาษีแล้วนะครับก็เอาเอกสารหลักฐานนั้นมาคุยกันอะไรเงี้ยครับต้องเข้าไปก่อนใช่มั้ยฮะหรือจริงๆเนี่ยคือปกติเราเริ่มยื่นภาษี1มกราคม63นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเดี๋ยวให้หมดน้ำท่วมรอบนี้แล้วเกิดไม่มีน้ำท่วมที่อื่นอีกเนี่ยเดี๋ยวทางประสานผ่านผมมาก็ได้ผมก็ประสาน
ไปให้พื้นที่ที่เขาที่คุณบินมีอยู่ตามภูมิลำเนาซึ่งเท่าที่ผมทราบก็น่าจะสอดน่าจะอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับก็เอาเอกสารมาให้ทางกรมก่อนจะได้ครับ okay. ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเราโดนมุมนึงเนี่ยเราบริการประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนที่ถ้าจะขอหาดูมาเป็นหนังสือจริงๆเนี่ยนะครับถ้าอยากทำจริงๆครับก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะใช้เวลานะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีพอตอบไปแล้วล่ะอักษรนึกออกมั้ยครับมันก็ต้องมีการ okay. ถามไปถามมามันก็อีกเรื่องนึงอ่ะครับเข้าใจครับท่านครับท่านครับเอางี้ละกันเอาแบบกระซิบถามแล้วกันแบบนี้มีสิทธิ์โดนหรือว่ามีสิทธิ์รอดฮะก็คือถ้าข้อเท็จจริงตามที่ทราบกันนะครับว่ารับร้อยจ่ายร้อยเนี่ยมันไม่เป็นเงินได้แน่นอนครับโอเคครับผมชัดเจนตรงนี้เลยนะครับถ้ารับร้อยจ่ายร้อยยืนยันว่าตรงนี้เคลียร์นะครับเคลียร์ครับใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันไม่ใช่ด้วยคำพูดมันด้วยเอาเอกสารมาดูกันโอเคเข้าใจครับคือคุณบินสามารถไปชี้แจงได้เอาเอกสารไปชี้แจงได้ทางสำนักงานเองก็ยินดีที่จะออกรายละเอียดให้เหมือนกันรอบหน้าก็มาคุยกับผมก็ได้ครับมาคุยกันเบื้องต้นที่กรมก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวก็ทางผมก็นัดพื้นที่ให้มันเป็นเรื่องอำนวยความสะดวกที่กรมอำนวยความสะดวกผู้เสียภาษีอยู่แล้วไม่ว่าทุกเคสนะครับได้ครับผมท่านครับขอบพระคุณมากเลยครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านบินสายสุราษฎร์สวัสดีนะฮะโฆษกกรมสรรพากรสบายใจขึ้นไหมพี่ก็ในระดับหนึ่งก็สบายใจนะฮะแต่ถ้ายังไม่มีหนังสือยืนยันมันก็ยังไม่รู้แต่ทีเนี้ยอย่างทางสรรพากรบอกมาเลยบอกว่าถ้าเกิดพี่รับร้อยจ่ายร้อยมีหลักฐานไปยืนยันได้นะครับว่าไม่ได้มีการหัก 10% 20% ไปทำนู่นทำนี่จบครับทางนั้นอันนี้เราสบายใจตรงนี้เลยว่าโอเคตรงนั้นเรามีพร้อมหลักฐานทุกอย่างหมดแต่คราวนี้เรามีปัญหากำลังกังวลว่าถ้าเงินมันเหลือเนี่ยแล้วมันอยู่ในบัญชีเราอย่างเงี้ยตลอดอย่างเงี้ยแล้วไม่มีทางออกว่าเราจะเอาเงินไปทำอะไรนี่สิตรงนี้ผมปัญหามากผมรู้สึกอึดอัดอ่ะเข้าใจแล้วมันเป็นไปได้ไหมก็โอเคก็อาจจะแบบใช้เงินในการที่ไปบูรณะซ่อมแซมวัดที่น้ำท่วมล่าสุดเนี่ยผมเห็นที่วัดหายโศกใช่ไหมที่ไปทำความสะอาดทำนู่นทำนี่กันไม่มันมีวัดอีกอันนึงอ่ะอ๋อที่พังลงไปที่พังลงไปอ่ะล่าสุดเนี่ยแต่คราวนี้มันก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ที่บริจาคเงินให้เรามาใช่ไหมเขายอมไหมอ่ะคุณบินเอาพวกเราทุกคนยอมนะคุณบินเอาเงินนี้ไปช่วยเหลือซื้อนู่นซื้อนี่ให้กับวัดที่เขาต้องการอุปกรณ์นู่นอุปกรณ์นี่ทางนี้โรงพยาบาลคุณยอมไหมถ้าบอกโอ้ยไม่ได้ผมไม่มันก็มีปัญหาประเด็นอีกอ่ะลำบากใจตรงนี้ผมลำบากใจไอ้เงินเนี่ยผมไม่ต้องการที่อยากได้เลยอย่างเงี้ยเราก็ไปทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเอาเงินไปช่วยได้มาได้ผมว่าอย่างเงี้ยดีมากเลยเกิดประโยชน์ด้วยใช่ไหมแต่คราวนี้ต้องถามพี่น้องประชาชนที่เขาโอนเงินมาให้ว่าอยากให้ผมไปทำไหมล่ะถ้าอยากให้ไปทำผมว่าเขาคงอยากให้พี่ไปทำแหละเพราะที่พี่ไปทำพี่อาจจะโดนภาษีไงคุณออกเลยผมกระแสคุณบอกว่าอยากให้เงินที่เหลือของบินอยากให้หรือไม่อยากให้กี่เปอร์เซ็นต์ออกมานั่นกันเลยเออนี่พี่จะดึงผมไปใช่ถ้ามันมากกว่านี้โอเคผมทำนี่จะดึงผมไปด้วยมันโขนกระแสตอนนี้ดังมากคุณเพราะนั้นคุณต้องเอาอย่างนี้ว่าอยากให้เงินเรือคุณไปช่วยเหลือทางวัดนี่ทำนี่ไหมถ้าไม่อยากให้โอเคงั้นบอกผ่านรายการตรงนี้เลยนะฮะแฟนๆรายการผลกระแสหรือประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ มีความคิดเห็นยังไงสามารถที่จะบอกมาได้ในเพจของคุณบินแล้วก็เพจของผลกระแสนะครับว่าเงินที่เหลือถ้าเหลืออยากให้ไปทำอะไรเอาถ้าเหลือก่อนนะเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยว่ากันเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวมาบอกว่าแล้วอยากให้เอาไปทำอะไร เพราะเงินจำนวนนี้สำคัญนะฮะถ้ามันค้างอยู่ในบัญชีของคุณบินคุณบินโดนเรื่องสัมภาระครับผมไม่อยากให้แต่ถ้าเกิดเอาเงินนี้ไปทำประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของหลายๆท่านที่ได้มีการบริจาคเข้ามาครับผมทุกอย่างมันจบจบครับอันนี้คือต้องเข้าใจทั้งสองฝั่งนะครับไม่ได้ทางกรมสรรพากรเข้าใจร้ายนะแต่ว่าในมุมของเขาเองก็เขาก็ยืนยันว่ามันเป็นระเบียบการแบบนี้ถูกต้องครับในมุมของคุณบินเองเนี่ยก็ยืนยันในข้อบริสุทธิ์ใจของตัวเองว่าตัวเองนั้นทำเพื่อประชาชนจริงๆครับคือสองคนเนี้ยสองฝั่งเนี้ยต้องมาหาจุดกึ่งกลางกันถูกไหมฮะแต่ผมเชื่อว่ามีทางออกนะครับโดยที่ประชาชนเนี่ยแหละครับจะเป็นคนบอกให้ว่าสุดท้ายแล้วเงินที่เหลืออาจจะเหลือ50ล้านเอาไปทำอะไรใช่ครับแต่ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเจ้าของเงินด้วยที่เขาบริจาคมาถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ก็อีกกับคนบริจาคมาเยอะถ้าเกิดอยู่ดีๆมีสักคนนึงบอกโอ๊ยผมไม่ต้องการที่คุณไปทำอย่างนี้เอาส่วนมากครับผมเอาส่วนมากนะเอาส่วนมากดีกว่าครับส่วนน้อยก็ฟังความเหตุผลก็แต่ถ้าพูดถึงมากรณีอย่างเงี้ยผมว่าเอาส่วนมากโอเคสบายใจคำถามก็เรียกว่าจะสุดท้ายแล้วนะฮะครับผมถามแค่นี้ทำเพื่ออะไรเนี่ยทำไมได้อะไรผมก็ทำนี้มาตั้งนานแล้วนี่ครับผมทำนี้มาตลอดแล้วก็ทำแล้วมีความสุขมันไม่ได้อะไรก็ใช่มันผมมีความสุขเอานี้กว่าเท่านั้นเองเท่านั้นเองเหมือนกับทำหนัง
ที่คุณเคยบอกผมว่าพี่ทำหนังทำไมเนี่ยทำออกไปไหมพี่ไปทำหนังตลาดเนี่ยคนก็จะดูเยอะๆพี่บอกพี่ชอบจะได้อยากให้เด็กดูครับแค่นั้นอ่ะพี่รู้สึกแค่นั้นผมมีความสุขของผมความเราจะทำอะไรก็ต้องมีความสุขของตัวเองครับถูกไหมครับการช่วยเหลือคนช่วยเหลือประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของบินบรรลือฤทธิ์ต้องครับมันเป็นความสุขของผมไงที่ผมอยากจะทำเลือกตั้งไหมเลือกตั้งไหมไม่เอาครับไม่เลือกตั้งอย่าท่านบินไงไม่เอาครับสสบินไม่เอาครับไม่เอาครับขอให้ผมอยู่อย่างนี้ดีกว่าผมสามารถช่วยได้ทุกคนทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกหมู่บ้านถ้าผมไปเลือกตั้งปุ๊บผมอาจจะเข้าจังหวัดนี้ไม่ได้ okay. เข้าไม่ได้คือขออีกเรื่องนึงครับณตอนนี้ที่ศูนย์ของผมที่อุบลตอนนี้กำลังขาดแคลนเรื่องน้ำมากครับนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ออกเงินไปเอาเงินไปกับพี่น้องเนี่ยก็จะมีน้ำ okay. ให้คนละแพ็คด้วยครับแล้วก็มีถุงยางชีพด้วยเพราะฉะนั้นขาดแคลนเรื่องน้ำมาถ้าใครอยู่ที่ใกล้ๆนั้นก็ขอบริจาคเรื่องน้ำเอาน้ำไปให้หน่อยครับผมนะครับเพราะว่าเอาเงินอันนั้นไปซื้อน้ำไม่ได้ด้วยครับผมเพราะต้องบริจาคอย่างเดียวเงินนั้นนะใช่ครับโอ้โหนี่คุณก็ชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมวันนี้กลับเลยนะฮะกลับเลยกลับอุบลเลยครับไม่ใช่กลับจังหวัดเลยกลับอุบลเลยใช่ไหมครับครับวันนี้เวลาหมดนะครับวันนี้สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับ